ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างฟรังนารีกุลเกตประภากรนักแสดงสาวสังกัด GMM TV โดยที่เราเห็นผลงานการแสดงของเธอหลากหลายของเธอทำให้มีแฟนคลับหลงรักชื่นชอบจำนวนมากที่ผ่านมาเธอก็ได้เจอดราม่าต่างๆจนเธอต้องใช้กฎหมายจัดการซึ่งล่าสุดสาวฟรังก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมมีใจความว่าวันที่27พฤษภาคม65ฟรังแล้วก็พี่พีทนายความก็ได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลในโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Twitter Facebook หรือว่า YouTube ที่ได้โพสต์หรือว่าคอมเมนต์ข้อความในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อฟรังในการแจ้งความร้องทุกข์ในครั้งนี้ฟรังก็ต้องขอให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมายและก็เป็นบทเรียนให้กับผู้กระทำผิดรวมทั้งเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆให้คิดก่อนที่จะพูดหรือว่าพิมพ์ข้อความกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงลงในสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจจะส่งผลให้คนที่โดนกล่าวหานั้นได้รับความเสียหายทั้งทางหน้าที่การงานและก็สภาพจิตใจเพราะว่าบุคคลสาธารณะก็ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ไม่ใช่พื้นที่ในการแสดงตัวตนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมากล่าวหาหรือว่าใส่ความใดๆต่อบุคคลอื่นตามใจชอบนะคะ